ศกเลยเที่ยวไม่ตามแผน EP ที่6แล้วนะฮะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มาทำรายการนี้นะซึ่งคลิปเนี้ยมันก็น่าจะลากยาวไปถึง EP 7 8 9เลยก็ได้ก็คลิปนี้ฮะเราไปโตเกียวอีกแล้วครับผมซึ่งครั้งนี้แอดวานซ์กว่าเดิมเพราะว่าผมไม่ได้บินโตแล้วไงคือคราวนี้ฮะผมบินแบบเปลี่ยนเครื่องครับก็คือใช้สายการบินจีนนะครับผมก็คือบินจากกรุงเทพไปลงเมืองในจีนก่อนซึ่งตอนเนี้ยผมอยู่กวางโจแล้วแล้วกำลังนั่งเครื่องอีกต่อไปโตเกียวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะที่โดยสารเครื่องบินแบบเปลี่ยนเครื่องอ่ะบอกเลยว่าอ่วมมากเพราะว่าจากต้นทางอ่ะดีเลย์1ชั่วโมงกว่าๆแล้วพอถึงเนี้ยปุ๊บอ่ะมันจะมีเวลาเหลือสำหรับมาอยู่ตรงเนี้ยครึ่งชั่วโมงตอนแรกคิดครึ่งชั่วโมงเวลาที่ชิวๆเว้ยแต่พอผมเริ่มเดินไปเรื่อยๆอ่ะผมก็รู้สึกว่าแม่งไม่ชิวแล้ววะเอ๊ะเอาดิเอาเขาวิ่งกันผมวิ่งฮะจำอ้าวสุดชีวิตพอวิ่งไปเรื่อยๆเห็นระยะทางโอ้โหโคตรไกลแล้วแม่งยังมีนี่อีกนะsecurity เช็คของอีกรอบซึ่งผมก็โดนสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วแต่สุดท้ายก็มาทันเวลาเพราะว่าฝั่งนี้ก็เหมือนจะดีเลย์ไป40นาทีเหมือนกันโอเคบุญยังมีอยู่ใครแล้วเจอกันที่โตเกียวบายเกือบ18ชั่วโมงนะมาถึงสุวรรณภูมิเที่ยงคืนได้บิน9โมงบิน2ต่อมาถึงนี่ในสุดก็ถึงสนามบินฮาเนดาแล้วนะครับเราจะว่าไปผมก็ไม่ได้มาฮาเนดานานเลยนะครั้งแรกที่ผมมาก็คือตอนทริปกับทอยาดริงอ่ะนั่นเป็นทริปแรกที่ผมไปกับฮาเนดานะที่เหลือคือนาริตะล้วนถามว่านาริตะกับฮาเนดามันต่างกันยังไงอ่ะหรอก็คือฮาเนดามันจะอยู่ใกล้กับตัวเมืองโตเกียวมากกว่าครับแล้วราคาค่าโดยสารจากกรุงเทพมันก็จะสูงขึ้นหน่อยนึงเราเหนื่อยกับการวิ่งจากกวางโจวมาแล้วนะดังนั้นเราจะค่อยๆเดินไปต่อมอช้าๆนะญี่ปุ่นตอนนี้อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20องศานะซึ่งมันก็โอเคเลยถึงแล้วนะฮะเรียวโกคุวิลโฮเทลโรงแรมที่ผมจะต้องนอนในครึ่งแรกของทริปนะไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วอ่ะเพราะว่าคือจริงอยู่ที่ว่าร้านแถวเนี้ยหลายร้านแม่งก็เปิดเที่ยงคืนเปิด24ชั่วโมงแต่ก็รู้สึกไม่อยากกินอะไรอ่ะอยากเข้าห้องอาบน้ำนอนมากตอนนี้ก็เลยเหมือนนั่งรอพี่ปลายนะตากลมเย็นๆสบายและนี่ก็คือทั้งหมดของ Day 1 นะฮะตัดเข้าวันถัดไปได้เลยมั้งโอเคตัดเข้า Day 2ป้ายวันที่2ของทริปนะฮะอากาศก็ยังเย็นอยู่ก็สืบเนื่องมาจากว่าโรงแรมที่นอนอ่ะเขาไม่มีมื้อเช้าให้ดังนั้นเราต้องออกไปกินเองแต่จริงๆแถวนี้มันก็เป็นย่านที่อาหารถูกอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่ตอนแรกจะกินข้าวหน้าเนื้อแต่พอเดินไปรู้สึกว่ากินแมคโดนัลด์ก็ได้มั้งก็แคมเปญแมคโดนัลด์ที่ญี่ปุ่นนะถ้าเป็นไทยอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นซาริโอคอสกับยูกิใช่ไหมอันนั้นมันแฮปปี้มิลส่วนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แฮปปี้มิลนะแต่ว่าเขาคอลาโบกับโคนันนี่ก็จะมีเบอร์เกอร์หัวปูดนะมันเล็บมาจากทรงผมโคนันหรือเปล่าวะน่าใช่แหละผมสั่งเป็นชุดเบคอนเอกแม็กแซนด์วิชนะชุด490เยนอ่ะอะไรเงี้ยต่อไอ้เหรอไอ้มากินตรงไหนดีวะโอเคเดี๋ยวมากินกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะแล้วก็ไส้ในก็จะเป็นเนี่ยฮะจะให้ดูชีสเบคอนแล้วก็ออมเล็ตมื้อเช้าต้องแบบนี้เนาะอืม
มีความเหนียวมากเบอร์เกอร์ไข่ดาวครับจริงๆป้าผมว่ายังอร่อยสู้แบงค์ถามไม่ได้แต่นะซอสเยอะแต่เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยมีแค่เบคอนไข่แล้วก็ชีสจบก็รับไม่ได้ครับส่วนอันนี้เป็นแฮชบราวน์นะร้อนนุ่มอร่อยกำลังดีเลยก็กาแฟก็จะมีไซรัปแยกมาให้นะกำไซรัปนี่ใช่ไซรัปหวานหรือเปล่าโอเคอ๋ออันนี้นมเดี๋ยวเขาเป็นปอดกระดาษหมดแล้วนะก็ไม่ได้แย่อากาศแบบนี้แน่นอนฮะโตเกียวสกายทรียอดโดนหมอกบังมิดและใช่รถไฟก็เพิ่งบังเหมือนกันชุดแฮปปี้มิลของที่นี่นะก็จะเป็นซาริโอแต่เราไม่เหมือนกันดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นแบบของที่สามารถใช้เป็นไอ้นี่ได้นะไอ้นี่ก็เป็นหวีเป็นกระจกใส่แป้งและนี่ก็เป็นรถโทมี่ทาร่านะเอาล่ะวันนี้เราก็พอแล้วนะส่วนนี้ก็คือหมู่คณะที่เราไม่เพิ่งเห็นสังเกตได้ว่าช่วงท้องเขาจะสึกกรอไปนะแต่ว่าต้องมีคนไปรูปบ่อยแน่ทางไหนคะนี่อาซาคุสะเดินไปทางไหนนะโผล่ไปปะไม่รู้พี่ถามผมนะรู้ไหมว่าห้องนั้นคืออะไรโดมแข่งซูโม่โดมแข่งซูโม่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่แข่งซูโม่ที่ใหญ่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้พูดง่ายๆก็คือถ้าในวงการมวยสากลมีเมดิสันสแควร์การ์เด้นถ้ามวยไทยมีราชดำเนินซูโม่ก็มีที่เนี่ยฮะอากาศเป็นไงพี่ดีครับดีแดดไม่แรงครับคือที่เขาเผื่อถังยางด้วยคนเดินแล้วดูความสะอาดดูนะขยะกวาดตาไปเลยเห็นขยะไหมไม่เห็นครับไม่เห็นเลยและเกิดอะไรขึ้นรถรถครับพี่จะเล่าประสบการณ์ในการสู้กับนักซูโม่ให้ฟังเว้ยเฮ้ยพี่เคยสู้นักซูโม่ได้เหรอมันมีครั้งหนึ่งเว้ยที่ห้าสักห้าหนึ่งอะซีคอนมาแคร์จำได้แล้วเขาจัดงานเหมือนเป็นงานติ่งญี่ปุ่นอะและที่เนี้ยเขาตั้งเวทีซูโม่ไว้ตรงกลางงานเว้ยและเขาอะเอานักซูโม่มาโชว์ตัวและเขาขออาสาสมัครพี่ก็ขึ้นไปเขาให้เลือกอะว่าสู้กับนักซูโม่คนไหนก็ได้พี่เลือกคนหนึ่งและเขาแบบขำเลยอะแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่เก่งสุดตอนพี่เข้าปะทะเขาอะคือแบบโอ้โหเขาถ้าจะยกพี่ลอยอ่ะพี่ทำให้เขาแบบกระเทือนไม่ได้อ่ะคือเขาไม่ได้แค่อ้วนอย่างเดียวเขาแข็งแรงด้วยอันนี้คือชูโม่ญี่ปุ่นนี่เขาแบบแข็งแรงมากนะใช่โฆษณาการกินนี่ตอนดูสารคดีนี่คือแบบใช่เอาเรื่องอ่ะคนเป็นนักชูโม่คือระเบียบดีมากใช่เขาจะอ้วนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบกินของทอดจังฟู้ดอะไรเหมือนไม่ได้อ้วนแบบเราอ่ะใช่คือเขากินอาหารครบห้าหมู่แข็งแรงอ่ะแข็งแรงกว่าเราเยอะนักชูโม่นี่คือแบบถ้าเป็นประเภทคือหุ่นหมีจริงๆอ่ะใช่อ้วนแต่แข็งแรงมากๆมีใครชาเลนจ์ยังฮะซูโม่กับหมีน่าจะยังแต่ผมคิดว่าหมีน่าจะชนะหมีมันมีเล็บนี่นะมากับกลุ่มก้อนนักพากย์อนิเมะนะดังนั้นเจออะไรที่เป็นอนิเมะที่พวกเขามีส่วนในการพากย์เขาก็จะแบบกิจการเป็นพิเศษนะว้าวกูบายเนื่องจากว่ามันก็เริ่มร้อนแล้วเนาะเราก็เลยเดินลัดสวนเอานะสวนนี้ก็อยู่แถวเรือโกคูนะก็ลมเย็นดีต้นไม้ชุกชุมมากพี่ว่ามีตัวเหี้ยไหมไม่ได้ด่าใช่ไหมไม่เดาว่าไม่มีวัน
นี่ไม่ใช่โซนร้อนเฮ้ยโตเกียวสกายทรีเมื่อเช้าอ่ะย่อโตเกียวสกายทรีโดนหมอกบังมิดเลยอ่ะนี่ก็เริ่มซาซาแล้วไม่เริ่มซาเคลียร์ละเวิร์กน้ำในสวนสาธารณะเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ดาบที่แห่งนี้คือแม่น้ำซูมิดะซูมิดะริเวอร์นะถ้าเปรียบกับกรุงเทพก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะทีนี้มันจะเป็นถนนเรียบแม่น้ำจริงๆที่ยูสามารถเห็นได้ชัดคือลงไปตรงนี้เนี่ยลงไปเดินตรงนี้เราจะเห็นเรียบแม่น้ำจริงเดินตรงนี้ไหมอากาศเย็นว่ะแหนเห็นนกเปล่าไหนนกนี่ไงนี่ไงดูดิโอ้โหโคตรเท่เนี่ยขึ้นมาจะมาดูนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นจิตรกรรมสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะสมัยก่อนนะคิดว่าสะพานที่ในรูปอ่ะน่าจะโดนรื้อไปแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ใช่ฮะต้องสะพานสีฟ้าตรงนู้นแท้สะพานสีฟ้าก็คือถัดจากสะพานเขียวไปอีกใช่ไหมใช่ใช่ไป let's go อากาศไม่ร้อนได้หมดอะถ้าไปดีไทยตอนนี้ก็คงแบบเหงื่อโซกละนี่ไงตึกบันไดอยู่นี่นะนี่นะถ้าเรามานั่งเขาห้ามอยู่นะฮะพี่เขาทำไว้ไม่น่ามีคำว่าห้ามนะห้ามนั่งนานเปล่าอ๋อห้ามขี่จักรยานก็ห้ามจริงๆสรุปคือห้ามขี่จักรยานวันนี้ไม่ห้ามขี่จักรยานผ่านตรงนี้ไม่ห้ามขี่จักรยานบนนี้ขอให้รอดตัวไปเออถามตึกเลยนะของบันไดอ่ะใช่เรียงด้วยนะเล็กกลางใหญ่ใช่เรามาเทคโอเวอร์ตึกหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนแปะคำว่าบันไดเป็นเกียร์ใครแทนแต่ว่าที่มันมีของที่ตึกใหญ่พี่ใช่ไหมใช่ที่มันมีเอ็กซิบิชันมีพวกจ้ะนะตึกล่างนะบันได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 เชฟเชฟเชฟอะไรสร้างตึกที่เล็กแล้วก็สูงขึ้นตามลำดับขั้นบันไดเว้ยเงินไม่เยอะคงทำไม่ได้แบบนี้ครับเงินพวกเราทั้งนั้นอ่ะโอเคเราข้ามฝั่งมาแล้วนะมาทุกรอบเลยกูไม่ต้องดูแบบแล้วอ่ะเนี่ยไอ้ที่บอกว่าพี่อ่ะคนญี่ปุ่นก็ล้อนะล้อเพราะว่าพี่เคยมาคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นก็เรียกว่าอุนโกะแต่จริงมันคืออะไรฟองเบียร์เหมือนเลยเหมือนขี้เหมือนเลยคืออาจจะพอด้วยสีทองอ่ะใช่ถ้ามันเป็นสีขาวจะมองฟองเบียร์ได้แต่ตอนนี้ฮะเราก็ใกล้ถึงวัดเซนโซแล้วนะฮะคือต้องเรียกวัดเซนโซไม่ก็เซนโซจิเว้ยถ้าวัดเซนโซจิอ่ะความหมายมันจะเป็นวัดเซนโซก็คือคำว่าจิมันก็แปลว่าวัดอ่ะเออถึงแล้วนะเซนโซจิคนเยอะมากคนมาออกกันถ่ายรูปไปข้างหน้านะบอกเลยคนเยอะมากวัดโคมแดงมินาซังฮายมินาซังฮายตลาดวัดเซนโซมากี่ทีคนก็เยอะทุกครั้งนะผมอาจจะไม่ถ่ายอะไรเยอะนะเพราะว่ามันมีครั้งนึงอ่ะผมเคยเอากล้องอ่ะไปฉลับร้านนึงอยู่แล้วเขาดุใส่ผมเลยว่าห้ามถ่ายแล้วแบบดึงผมเลยว่าขอให้ลบรูปด้วยผมก็ทำแอคลบไปอย่างนั้นอ่ะก็จะรอดไปได้เพราะผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไงเพราะผมมันแค่แบบฉลับเฉยๆคนเยอะใช้ได้เลยนะโอเคในสุดก็ถึงวัดเซนโซแล้วนะฮะด้านซ้ายผมว่าจะเป็นร้านขายเครื่องรางนะส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นเซียมซีซื้อเครื่องรางอย่างเดียวไหมหรือว่าไงอยากไหว้ด้วยพี่อยากไหว้ด้วยใช่ไหมทำไปแล้วบอกว่าต้องดูประสบการณ์ได้ 10 minutes later นี่นะทุกคนถ่ายรูปกับทูบหมดเลยนะจุดไปจุดทูบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาทูบไปอังตกพี่เป็นคนตลกเหมือนกันนะเนี่ยมันทำอย่างนี้เนาะเนี่ยก็คือเราอะเอาทูบอะไปอ่างตรงนั้นแล้วก็ไปปักตรงนี้นะเดี๋ยวขอทำแป๊บนึงไฟลุกเลยไฟลุกเลยโอเคคุณสามารถ
นี่นะพี่ปายเรากำลังเลือกซื้อเครื่องรางนะฮะซื้อมาแล้วอันหนึ่งเหมือนกันนะแต่เป็นนี่ฮะสุขภาพเขามีให้เลือกนะระหว่างสีส้มกับสีเขียวผมเอาเป็นสีเขียวดีกว่าฟิลมันแบบสงบร่มเย็นดีก็ใครที่ดูคลิปนี้นะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันนะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอันนั้นคืออะไรอ่ะในมือครับเรื่องเงินนะพอดีเราต้องไปออกบูธขายของก็เลยคิดว่าเรื่องเงินน่าจะเกี่ยวข้องตีเรียกเงินค้อนทองตีได้เรียกเงินทีนี้จะได้มีคนสนใจพอดีโอเคเราไหว้พระซื้อเครื่องรางเสริมบุญเสริมบารมีกันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงเวลากินนะฮะก็คืองี้ตอนที่ผมมาซาอุสะครั้งแรกอ่ะผมได้กินอ้าวมีหมูหายก็คือตอนที่ผมมาซาอุสะครั้งแรกอ่ะผมได้กินเมลอนปังเจ้าหนึ่งอร่อยมากแต่พอมาที่นี่อีกครั้งจำไม่ได้ว่าร้านอยู่ไหนแต่เจอเมลอนปังเหมือนกันกินไม่อร่อยเหมือนกับที่เคยกินครั้งแรกไม่ถึงว่าไม่อร่อยแหละเย็นอยากกินแบบร้อนๆดังนั้นพี่คนสวยคนนี้ครับเขาก็จะพาผมไปร้านเมลอนปังร้านเดิมที่ผมเคยไปอันนี้จะเป็นแบบร้อนๆกรอบนอกนุ่มในและสามารถใส่ไอติมได้ด้วยคือไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้แล้วไอติมก็มีให้เลือกหลากรสมากเลยแต่ว่าตอนนั้นที่ขาที่มาคือตอนนั้นร้านที่เปิดที่ยาวตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยาวมากแค่ไหนเพราะตอนนี้ประมาณเที่ยงพอดีมีสิทธิ์ที่คนจะเยอะคิวจะยาวเพราะว่าตอนนั้นคือแป๊บเดียวอ่ะคิวก็มีประมาณนึงเลยโอเคแล้วที่เห็นกับยาวน่าจะต่อแถวที่นี่นะคะโอ้นี่ร้านอยู่นี้และนี่ก็น่าจะเป็นแถวที่ต่อคิวสิเออใช่ไปร้านซื้อออกนี่ค่ะชิคกูจะมีหลายราคาถ้าซื้อเยอะก็จะถูกกว่าคือลูกนึง300แต่ถ้าซื้อ5ลูกจะเหลือ 1,500 อืมร้านไหนร้านนี้เหรอ300 355ร้านนี้เหรอร้านนี้ใช่มั้ยใช่ร้านนี้แถวก็อยู่นู่นเลยนะใช่ไปแถวใหญ่มากโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่จริงมั้ยถ่ายรูปแล้วก็ได้บอกเขาว่าจะเอา Let's goไม่แต่ว่าไอ้บอกคุณเดียวเหรอใครเอาคุณต่อมาล่ะแผนต่อแผนบอกเลยเดี๋ยวให้แผนต่อคุณผมบอกเลยมันเท่าไหร่นะสามลูกลูกประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้นะเท่าไหร่300สี่ลูกแต่ว่าถ้ายัดไส้จะแพงขึ้นอีกยัดไส้มีไส้ไหนไปดูเดี๋ยวไปเดินใกล้ๆเดี๋ยวว่ากันโอเคงั้นผมต่อแถวก่อนแล้วกันครับเอาไป2,000เยนได้ขอบคุณครับต่อแถวร้านเนี่ยดารามากินเยอะนะเฮ้ยนี่เจมจิก็มานะนี่ก็ต้อง300 yen のお返しでこれつけてね。一待ちください。どうぞ。รอนี่นะลูกค้าเยอะเนาะเฮ้ยเนี่ยถ้าเป็นแผนกมีร้านปังใส่ไอติมก็จะแยกออกมานะนี่เขาใช้เครื่องนี้นะยัดไอติมใส่เมลอนปังก็คือซอฟเสิร์ฟอ่ะเขาจะใส่มาในถ้วยอ๋ออาริโต้ไอติมละหนึ่ง5 minutes later ชน1 2 3ชนเย่ใช่ได้ทำไว้เมลอนปังร่วมสาบานร้านก็จะอยู่ตรงปีกซ้ายของศาลเจ้าหลักนะโอเคจำร้านได้แล้วเดี๋ยวมาใหม่อืมกรอบมากนุ่มใหม่กินจำใช่กรอบมากนุ่มใหม่จริงใจไหมจริงใจมากนี่คือเมลอนปังนี่เป็นสองไส้พอบวกไอติมชาเขียวเข้าไปแล้วอ่ะแผลแต่พอบวกไอติมชาเขียวเข้าไปแล้วอ่ะมันอาจจะแปลกๆหน่อยนึงเพราะว่าชาเขียวเขาจะค่อนข้างเค็มอยากต่ออีกรอบไหมก็อร่อยก็มั้ยอร่อยวะอร่อยมากผมรู้แล้วพี่ว่านกทำไมมาถึงบนเปลี่ยนแถวนี้มารอจิกเศษเมลอนปังโอเคฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วเนาะอากาศก็เริ่มเย็นละคือตอนนี้ผมเฟดจาก
กรุ๊ปเพื่อไปชิบูย่าจะไปทาวเวอร์เรคคอร์ดครับแต่ว่าทาวเวอร์เรคคอร์ดมันอยู่ตรงไหนวะและเน็ตมันก็หน่วงหน่วงด้วยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดินกลับอ่ะโอเคเขารู้เส้นทางแล้วรู้สึกเหมือนเมื่อวานอ่ะพวกพี่ปลายเขาแวะไปชิบูย่าชิจูกุไปแล้วไงผมยังก็เลยมาเก็บตกหน่อยก็จะแวะทาวเวอร์เรคคอร์ดครับผมซึ่งทาวเวอร์เรคคอร์ดตอนเนี้ยเขามีแผนกเทปคาสเซ็ตแล้วก็เลยจะแวะไปสักหน่อยจริงๆอาทิตย์ที่แล้วผมก็มีไปลาเทปเหมือนกันนะแต่ว่าเนื่องจากว่าฟุตที่ได้ตอนนั้นคือแบบภาพสั่นแงะแงะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายภาพข้างในมาเลยก็เลยไม่ได้ลงหาแยชิบูย่ามอยู่ตรงนี้นี่ไอ้กูก็เดินหลงซะหาแยชิบูย่าไม่ใช่ตรงนี้นะแต่เป็นตรงนู้นไปอีกเดินต่อคือมันต้องออกมาจากสถานี JR ได้เลยไงและนี่ฮะสังเกตข้างบนโรงหนังของโตเออยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่เก๋ว่ะเป็นหมานะและเกตตรงนั้นจะไม่ได้แต่เรื่องนี้เกตชิบะเลยนะอู้น่ารักนี่เกตนี่นะนี่เกตหมดเลยเอาล่ะฮายาชิบุยาอยู่ตรงนี้เขาข้ามถนนกันแล้วแต่หมาทาวเวอร์เรคคอร์ดอยู่ฮะไม่รู้ว่าทาวเวอร์เรคคอร์ดอยู่ตรงไหนตรงแบบอ๋ออยู่ตรงนั้นทาวเวอร์เรคคอร์ดชิบูย่าอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราเดินไปกันเฮ้ยข้างบนจอมโจรคิดนะและตรงนู้นนะนี่เห็นไหมศูนย์รับตำรับดันเจียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็อีเกียนี่วิวบอร์ดบอกแมดอนนอ100เมตรแคมเปญโคนันนะโอเคนี่นะชิบูย่าก็เริ่มมีป๊อปมาร์ทแล้วเฮ้ยมีร้านมัมทัชด้วยว่ะมันเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีที่เขาว่า The Best ในเกาหลีเลยนะถึงกับต้องต่อคิวเลยนะ Baby Monster เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ล่าสุดของ YG Entertainment นะนี่ก็ฟลุ๊กซิปเปอร์นี่ก็เป็นวงไอดอลอีกวงหนึ่งที่ถือว่าดังเลยนะมีวงอะไรอีกอุทาไดคารุโอเคเรามาถึงทาวเวอร์เรคคอร์ดแล้วนะฮะ No music no light นะฮะก่อนเข้าไปผมจะขอเล่าถึงทาวเวอร์เรคคอร์ดนิดนึงก็คือร้านทาวเวอร์เรคคอร์ดอ่ะมันมีตั้งแต่อเมริกาแล้วครับผมคนก่อตั้งก็คือรัสโซโลมอนแล้วทีนี้เขาก็ขยายสาขาไปในหลายๆที่ในอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศจนกระทั่งจนถึงยุคนึงอ่ะยุคที่ CD เริ่มเสื่อมความนิยมไปทั่วโลกอ่ะทำให้ร้านทาวเวอร์เรคคอร์ดทุกสาขาทั่วโลกอ่ะปิดหมดยกเว้นญี่ปุ่นที่ยังอยู่นะและนี่ถือว่าเป็นทาวเวอร์เรคคอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะไม่ดิต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเข้าไปครั้งแรกนะอูทาดะฮิคารุนะเขาบอกว่าชั้นแรกเขาจะเอาพวกนิวรีลีสอะมาลงข้างล่างหมดเลยนะมีแผ่นเสียด้วยนะคาสึโรยามาชิตะผมจำได้ว่ารอบที่แล้วผมอ่านชื่อเขาผิดเขาจะมีเอ็กซิบิชันจัดแสดงชุดของศิลปินก็มีนะแผ่นเสียงออริจินอลซาวด์แทร็กอนิเมะก็มีนะนี่อากิระอีวาเกเลียนในข้างล่างก็จะเป็น GB นะส่วนนี้ก็วงเกรนะวงนี้ดังเพลงพรอมากอีมาอีดา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 
ดาคิชิเมเตะนี่นะเขามีป้ายบอกนะว่าทั้ง8ชั้นของทาเวลคอร์ดมีอะไรบ้างก็หลักๆที่ผมจะไปก็ชั้น4 6ที่มีเทปคาสเซ็ตแล้วก็7โรงศิลปินล็อกแล้วก็ชั้นอื่นปะปลายเฮ้ยเครื่องเล่นซีดีโมเดลวิสสปีกเกอร์นี่ให้ดูตัวโมเดลโคตรสวยอะราคา 16,500 เยนนะนี่คือรุ่นนี้ส่วนอีกรุ่นหนึ่ง 22,000 ลูกอันนี้แผ่นเพลง Blue Giant นะมีทั้งซีดีแล้วก็แผ่นเสียงเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ชั้น4โซนอนิเมะนะแล้วชั้นเนี้ยนอกจากอนิเมะแล้วอ่ะเขายังมีแบบไอดอลชายไอดอลหญิง VTube ด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนเลยน่าสนใจมากอันนี้ก็จะเป็นพวก DVD นะนี่ไง Wish ญี่ปุ่นไหนเป็นอีกประเทศนึงนะที่โฮมวิดีโอถือว่ายังเหนียวแน่นนะในขณะที่ที่อื่นเขาแบบสตรีมมิ่งกันหมดแล้วใช่ไหม Disney Plus กันหมดแล้วนี่จะมีแผ่นขายนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเนี่ยฮะนี่พวกการ์ตูนเก่าๆของดิสนีย์ก็อยู่นี่หมดนะดีว่ะล็อกของเนี้ยก็จะเป็นล็อกอนิเมะหมดเลยนะสองข้างทางนี้ก็จะเป็นแถบอนิเมะหมดเลยเฮ้ยอันนี้แผ่นซิงเกิลบัตเตอร์ไฟนะปีกลางเหินไปไม่มีวันหกปลายอันนี้นี่รวมเพลงดิจิมอนจาก5ซีรีส์นี้นะนี่ราคาบอกไหมวะเนี่ย City Hunter นี่ก็มีพวกแผ่นเพลงการ์ตูนอะไรนี่ก็สามารถมาที่ชั้น4ได้นะต่อไปชั้น5ก็จะเป็นโซน K-POP และโซน K-POP ว่าจะประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวเขาไว้แผ่นเสียงด้วยเหรอวะรู้นี่ไงเขาบอกว่ามันเป็น Japanese pressing only vinyl นะโอ้โหคือทวายดังมากที่นี่จนถึงกับทำไวนิลเลยนะยอดอันนี้ไอบึไอข้างๆก็คือไอลิส This time I want you นี่ตัว CD นะนี่ก็เป็นอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นเนาะตัวนี้ฮะ Baby Monsterวงเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ของ YG Entertainment พวกนี้ก็คือเป็นน้องสาวของ Blackpink อะฮะให้อธิบายแบบง่ายๆเฮ้ยแพ็กเกจจริงเป็นซีดีเฉยๆป่ะแต่มันใหญ่นะใหญ่ใช้ได้เลยนะเนี่ยส่วนนี้ก็เลอเซราฟิมนะวงที่มีมิยาวากิซากุระอดีตฮากาตะ48ชุดอัลบั้มก็จะมีประมาณนี้ส่วนวงนี้นะ Kiss of Light เป็นวงที่มีคนไทยอยู่ในวงด้วยนะชื่อนัตตี้ก็เป็นอดีตเด็กฝึก JYP เคยแข่ง Idol School จนได้มาเดบิวต์อยู่กับวงนี้นะโซนต่อไปนี่ก็เป็นโซนแผ่นเสียงและเทปคาสเซ็ตแล้วนะชะดานเทปคาสเซ็ตโอเคมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นเพลงโลฟายนะฟังเพลินดูซิมีนี่อยากได้ไหมโซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเทปใหม่หมดเลยนะเฮ้ยลิกินปาร์คอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่รวมเพลงโปรโมททุกเพลงของลิกินปาร์คนะแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยจัดแล้ววงหนึ่งเดี๋ยววีแกนแล้วก็ทัสนี่เฮ้ยทัสโรยามาชิตะนะก็มีทำเป็นเทปเหมือนกันRide on time Ride on time มีสองมวลแล้วที่อยากจัดมาตอนนี้แล้วก็อันเนี้ยพวกอัลบั้มมือสองเขาก็จะใส่ไว้ในนี้เลยนะ
เป็นผนึกอย่างดีโดนไปเรียบร้อยนะเทป2ม้วนนี่นะเขาก็จะแถมสติกเกอร์ใหม่ด้วยนะโอ้ก็สิเฮ้ย No vinyl no light น่ารักน่ารักเลยเทคฟรีนี่ดัมบัตทาวเวอร์เรคคอร์ดนะ No music no lifeไปสำรองเลยดีกว่านี่นะซื้อเทปไป 9,090 ได้รีฟันมา826โคตรคุ้มค่าร้านนี้นะทอยเซเปียนอันนี้ก็จะเป็นพวกของในของสะสมพวกหนังนะนี่ Back to the Future ชุดคอสตูมมั้งมีกระดาษสเก็ตด้วยกูควรเข้าไปดูสักหน่อยไหมเข้ามาล็อกแรกนะนอกจากฟอร์ตไนท์อันนี้ขอผ่านผมไม่ค่อยรู้อะไรมากนี่ก็เป็นฮีโร่ DC นะนี่มีฟิกเกอร์ด้วยนะแล้วก็ข้างล่างอันนี้กล่องสุ่ม The Flash นะมันน่าเก็บเพราะมีแบทแมนนี่แหละแบทแมน 11,900 Back to the Future นี่นะนี่ก็จะเป็นกล่องใส่ยางลบตาม Back to the Future เลยนี่รถที่ใช้ข้ามเวลาก็มีนะอันนี้ก็เป็น Playmobil เฮ้ยอันนี้ซองจุ่มนะเป็นอะคริลิกแบบนี้ป่ะสตอรี่เป็น Back to the Future หมดนะแล้วก็ Marvel ลากยาวไปเลยดีอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ตั้งโชว์นะแพ็คเกจจิ้งแบบคอมิกเลยนี่ก็มีจุ่มเหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงว่ะเก๋ดีพวกคอสตูมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบอินสปิเรชันมาจากตัวละครในเรื่องนะอย่างชุดนี้ชุดที่พระเอกใส่ตอนย้อนไปอดีตนะแล้วก็เสื้อตัวนี้เสื้อของด็อกเตอร์นะผลแข่งขันกีฬาตั้งแต่ปี1950ถึงปี2000ที่ตัวร้ายในอนาคตอ่ะส่งไปให้กับตัวร้ายในอดีตจนตัวร้ายแม่งกลายเป็นแบบมหาเศรษฐีโชตนะข้างหลังนี่ก็จะเป็นฮอตทอยมาร์เวลนะเฮ้ยป๊อปมาร์ทอีกแล้วว่ะไปไหนก็เจอป๊อปมาร์ทเนาะจากชิบูย่าเดินมาจะถึงโอโมเตซันโดแล้วก็ว้ามาที่อิเคบุคุโรนะกับบันไดนำโคครอสโตนะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมอาณาจักรของบันไดไว้เยอะที่สุดฮะแม้ว่าจะเป็นกระชาปองของเล่นของสะสมต่างๆภายใต้บันไดก็คือจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยที่ปลายบอกว่าอยู่โจโจเวอร์อยู่ฝั่งซ้ายสุดนะเราไปดูเขาดีกว่าว่าเขาเป็นไงบ้างนี่นะดงปลาชะปองเยอะแยะเลยและนี่ก็จะเป็นก๊าซสุ่มนะตามแมปที่ปลายน่าจะอยู่ตรงนี้ป๊านี่นะโจโจคิวที่เดิมแค่กระทันตกใจเนี่ยผมหัวใจวายไปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้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 พี่รู้เปล่าโตเกียวก็เหมือนกรุงเทพแห่งที่สองของผมเว้ยไม่ถนนไม่เหมือนกันเป็นที่ที่ผมบอกแม่ว่าผมจะไปแล้วแม่ก็ไปดิย้อนความก็คือโจอ่ะอยากได้ดีโอก็ให้พี่ปายอ่ะช่วยจุ่มให้แต่ว่าโนจะดูรีแอคชั่นก่อนนะแคลเดมเซมเซมเซมไม่มีตัวลูกเอาพ่อก็ได้ละแคลเดมเซ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 มไม่มีใครไหนดูดิมันน่าจะไม่ขาดน่าจะขาดสีเขียวอ่ะเฮ้ยตัวเซฟเฮ้ยอันนี้เป็นข้างหลังเป็นกริตเตอร์ใช่ไหมโอเคกลับมาโซดการ์ดกันนะฮะอยากยกซักบ็อกไปรีวิวเหลือเกินเฮ้ยอันนี้ก็ชาร์ตนะนี่ก็จะมีเลดบอกอยู่ข้างหลังนะ
มีชุดสูตร203นี่ก็จะมีวันพีซมีบูล็อกบูอาคายสารพัดบูของโคนันขอดูก่อนดิสนีย์ Twisted Wonderland ก็มีนะ NCT วงเกาหลีก็มีจะมาเป็นกาเสียจากตลาดอะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชาววันที่3ของเพรมนะฮะข้างล่างเขานัด10โมงตอนนี้ก็วง40กว่าแล้วรีบกินข้าวก่อนแล้วกันมันไม่ใช่ข้าวดิมันมีสำเร็จรูปวันนี้เราจะไปไหนกันนะมีไปดูหนังฮะแล้วก็มีไปสถานีโตเกียวเคียวริวเจอร์ไม่ดิคิงโอเจอร์เวอร์ซัสดงบาร์เทอร์ฮะแล้วก็คิงโอเจอร์เวอร์ซัสเคียวริวเจอร์ทำไมมันไม่รวมกันสามขบวนการไปเลยวะกูมันก็จะดูตั้งคิงโอเจอร์เวอร์ซัสดงบาร์เทอร์กับกูมันก็จะดูมันเป็นวีซีนีมาแบบมันฟิลเหมือนแบบแยกตอนกันไงแต่ในโรงมันฉายรวมกันใช่มันก็เลยแต่พอสองเรื่องมาต่อกันมันก็เลยยาวเป็นคาถาชินบัญชรอย่างเงี้ยแหละใช่ใช่ก็ถ้าคลิปมีออนแอร์มันก็คงมีรอบพิเศษที่ไทยแล้วล่ะคิดอยู่จะพูดทีไหมตอนนี้เรากำลังเดินไปโรงหนังนะฮะพวกเตี๋ยพวกหนังวีซีนีมามันฉายแบบจำกัดโรงใช่ไหมแล้วพวกจำกัดโรงอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าโรงหนังไหนมันมีฉายบ้างดังนั้นนะผมแนะนำเลยว่าให้มาที่นี่ก็ได้ถ้าอยู่โตเกียวนะผมแนะนำเลยชินจูกุวอลนายครับผมอันเนี้ยมันเป็นโรงหนังเครือของโตเอะฮะซึ่งเขาก็จะมีไอ้นี่ฉายอยู่แล้ววีซีนีมาแทบทุกเรื่องอ่ะโอเคเรามาถึงแล้วนะฮะวอลไนซินีมาเดี๋ยวดูข้างบนนะนี่กอซิลล่าเวอร์ซัสคองก็ฉายอยู่นะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนไปดูหนังกันคนเยอะเนี่ยวันเนี้ยร้านต่อแถวซื้อของที่อะไรก็โหต้องต่อคิวนะคิดว่าของจะมีเหลือถึงเราไหมหรือว่าต้องหยิบแล้วมาจ่ายตรงนี้เลยพี่เป็นไปได้ยิ่งหายนะอ๋ออันนี้ไม่ชอบจ่ายตังค์เออว่า excuse me ออกอย่างไวเลยหยิบของก่อนA few moments later นี่นะของที่ระลึก King Otter หมดแล้วแต่ว่าน่าจะมีของบางอย่างหมดแต่น่าจะหมดแล้วพี่คนน่าจะซื้อแต่เมื่อวานแล้วก็ยังเสร็จตัวอย่างอ๋อคืออันเนี้ยนี่คือแซมเปิ้ลเหรอใช่แล้วไปที่นู่นอ๋อใช่โอเคหลังจากที่จวงของโอ้หลังจากที่จวงของไปสักระยะนึงนะอันนี้ก็จะมีทั้งของตัวเองของออฟฟิศแล้วก็เพื่อนฝากซื้อคือตอนแรกอ่ะคนไปออกตรงนั้นกันเยอะมากแล้วพอผ่านไปสักพักคนก็เริ่มซาแล้วรู้ป่ะโอ้ฝุ่นหมดไวมากเป็นไงฮะกดจอตัวหนังสบายเอ้าใครอันไหนเอ้าอ่าอันคุณเร็วโอเคนี่นะโอเคดูหนังจบแล้วดงวอซัตเอ้ยคิงโอวอซัตดงแล้วก็คิงโอวอซัตเคียวริวโคตรใกล้เลยคนเยอะจัดเลยเนี่ย89ครับผมโหก็89ครับของพี่เกือบ 30,000 ของพี่ของออฟฟิศแล้วก็ของเพื่อนพี่คนนึงตอนแรกเราคุยกันไปที่คิวเจอร์อันนี้ด้วยมีของผมกับพี่แมนด้วยอีกในของพี่แมนใช่ๆๆอันนี้เนี่ยโปรแกรมของโคคูนะเดกาเรนเจอร์10ปีเอ้ย20ปีแล้วก็โอวิลดูร้อนก็ชาร์ตแอดบุนบูมเยี่ยมแยกกับพี่ปลายนะตรงนี้มันคืออะไรวะซูรุกายาสเปเชียลิสต์โตนะอยู่ชั้นสักชั้นหนึ่งของห้างโอิโอิชิจูกุนะเฮ้ยตลาดเกมบอยเหรอเกมบอยจริงปะเนี่ยวันพีซโหสภาพเอี่ยมมากอ่ะเหมือนผลิตใหม่เลยเราบอกนะว่ามันเป็นร้านขายของมือสองเฮ้ยชาแมนคิงใช่ภาพที่เคยเล่นบอกว่าโหสภาพของโคตรดีอ่ะสภาพของมันดีเหมือนนี้เนี่ยเลยอ่ะเหมือนเอามาจากห้องเก็บของบริษัทเกมอ่ะอ๋อนี่คือตัวแซมเปิลนะค่อยเอาไปแลกแล้วราคาก็โอเคเลยอ่ะเริ่มต้นแค่1,000 เยนเอง
คลาสไปนะเขามีจำกัดด้วยนะว่า2ตลับต่อคนอันนี้เป็นการที่เขาแก่แล้วนะมีลายดีเคทไหมวะได้ดูดีเคทดีเคทมีดีเคทไหมวะดีเคท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 อยู่ไหนนะไม่มีดีเคทว่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟิกูอาร์นะแล้วก็ DX คือตอนนี้ผมหาเข็มขัดของไดเซโกอยู่ฮะของชินคาเมนไรเดอร์ของเล่นก็ชาร์จเต็มไปหมดเลยก็ชาร์จรีเซลเยอะมากฝั่งตรงนี้ก็จะเป็น CSM ฟิกูอาร์นแร่ๆนะนี่นี่ก็มีทั้งฟิกูอาร์ตแล้วก็ CSM นะของเซนไตก็จะมีประมาณนี้นะมีนี่ด้วยมีมินิพายตัวนี้ด้วยเข็มขัดโพสเซเจอร์ก็มีว่ะส่วนนี้ก็เป็นก็อดซิลล่าสโตร์นะซึ่งเขาก็จะรวบรวมของที่เกี่ยวกับก็อดซิลล่าในหลายๆเรื่องด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นก็อดซิลล่าของโตโฮหรือก็อดซิลล่าของเลเจนดารี่เนี่ยก็อดซิลล่าวัทักของภาคล่าสุดอะนี่ก็มีขายนี่นะของก็อดซิลล่าวัซซ์ของวอชิงตันอเมริกาคือในเนี้ยก็จะมีทั้งก็อดซิลล่าคลาสสิกชินก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าไมนัสวันก็มีหรือ GB ก็อดซิลล่าก็ยังมีนะเฮ้ยมีโคลาโบกับแฮมพาโร่ด้วยเฮ้ยอ๋ออร่อยที่สุดก็คือมาเล็ดทางตาว่าอันนี้เป็นตุ๊กตาแบบบีบนะใช่ไหมวะโหโคตรแข็งจำกัดการซื้อด้วยนะนั่นจำกัดการซื้อ3ตัวนะก็หลังจากที่เราประสบภาวะถังแตกไปครึ่งใบแล้วแต่ว่าพอไปถึงสถานที่ต่อไปเชื่อว่าถังแตกเป็นใบแน่นอนฮะโตเกียวสเตชั่นคาเมเรเดอร์สโตร์ชอปซูบูไรย่าจัมสโตร์สารพัดสโตร์อยู่ที่นั่นหมดอะรู้สึกเหมือนว่าเที่ยวไม่ตามแถมยังไม่เคยพาไปแบบอู้น่าจะเป็นเมดคาเฟ่อะโอเคถึงที่หมายต่อไปแล้วนะครับสถานีรถไฟโตเกียวเดี๋ยวเรามาเข้าแฟลกชิพสโตร์ก่อนดีกว่าเริ่มจากไอ้นี่นะอูรุโทรมัง M78 แต่ผมชอบเรียกว่าช็อปซูบูราย่านะมี Energy Drink นี้ด้วยเอาจริงซูบูราย่าผมไม่ค่อยเชื่อนะดังนั้นผมจะให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคน่าเสียดายคาเมเรเดอร์สโตร์เขาห้ามถ่ายวิดีโอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอดูรอบๆนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นป๊อปอัพช็อปของไคจูนัมเบอร์เอ็กนะมีภาคไทยด้วยนะเขาบอกว่าโซตรงเนี้ยมันจะมีสารพัดช็อปเลยไม่ใช่แค่อนิเมะเท่านั้นนะยังมีพวกแบบสถานีโทรทัศน์นู่นนี่นั่นเยอะเลยกูริโกะแอลมอนเดย์สมันจะมีอะไรขายบ้างวะอ๋อกูริโกะมีประมาณนี้เนาะไม่ว่าจะมีแบบขนมมีอะไรซะอีกให้ออเดอร์เฮียโอเคมีฟิวดูภาษาอังกฤษอ่ะโอเคอัลมอนด์มินเอสเปรสโซ่โคก็จะเป็นร้านกาแฟที่ใช้นมอัลมอนด์เป็นส่วนผสมหลักนะ450ありがとう。番号だけ聞いてください。OK。ありがとう。A few moments later. OK。เรามาแล้ว Almond Mint Espresso นะซึ่งมันก็คือเอสเย็นใส่นมแอลมอนด์นั่นแหละผมว่าโอเคเลยนะพอใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วมันก็โอเคเลยความมันของนมหัวแอลมอนด์กับความขมของกาแฟลงตัวละ
20 minutes later โอเคได้ของมาเต็มถุงเลยละคือตะเกียบผมไปแท็กรีฟันมาเว้ยเขาบอกว่ารีฟันเฉพาะเครดิตการ์ดโอเคผมใช้บัตรผมก็อ่ะรวมยอดที่ใช้บัตรอ่ะยื่นให้เขาแต่พอไปเคาน์เตอร์อีกทีนึงทราเวลการ์ดอ่ะจะรีฟันภาษีไม่ได้นะต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้นเดบิตก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าใช้บัตรเครดิตอ่ะก็คือดีเลยเพราะว่าเขาว่าจะมีใบสีฟ้าให้พร้อมกับใบเสร็จอ่ะก็เอาใบนั้นอ่ะรวมยอดให้ได้ 5,000 เยนแล้วก็ไปขอรีฟันได้นะแค่นี้แหละครึ่งวันเช้าถังแตกไปครึ่งใบและครึ่งวันบ่ายถังแตกทั้งใบเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราต้องลงไปข้างล่างอีกแล้วเดี๋ยวขอจัดแจงของแป๊บนึงวันนี้ฮะข้าวเย็นข้าวเย็นวันนี้เรามากินกันที่ไซเซริยะคือยิ่งคือหนึ่งสองแรงพี่น้อยเปล่าไม่ได้เข้าตรงนี้หรือเปล่าอันนี้มันคืออะไรพี่กุ้งอ่ะข้างล่างเป็นสลัดปากามิแล้วก็เป็นกุ้งแล้วก็กดแล้วก็ราดน้ำสลัดกุ้งน่าจะเป็นแบบปิก้าสลัดวากาเมะที่สามารถพลิกไปพลิกมาได้ใช่ไหมอันนั้นวากาเมะเขาไม่เห็นเกิดไปแล้วอุปกรณ์อยู่ในนี้คอนโซลอะไรอะไรอย่างนี้หมดเลยเปิดโชว์จังเท่ขยับพื้นที่และนี่คือดิจิไวพี่ช้อนเหลือแค่2อันแล้วนี่นะสปาเกตตีคาโบนาร่าข้างที่ดูอ่ะใส่ครีมน้อยอ่ะเนี่ยบอกผมก็ได้พี่ให้เลยขอโทษอยากกินไปหน่อยใช่ใช่รู้ขอได้ขอได้มีไข่ลวกหอมมากซ่อนอยู่ใต้ชีสนะตอนนั้นเราจะกินดีไหมกินดีไหมโอ้กินดีแกะย่างหอมกินดีด้วยนะพี่อยากกินมากอร่อยอาหารเด็กอ้วนเลยอ่ะข้าวอบชีใช่ไหมขอดอยเลยอันนี้ข้าวอบชีน้องเลยข้าวอยู่นี่ไม่รู้ชีสเราโอเคเลยชีสเน้นเป็นยูของเรานี่เหรอเอ๊ะมีสัญญาณแสนครับใส่หรือใส่ไม่ได้หรอดอยชิ้นหนึ่งปีกไก่ดิออรีนะรสไม่จัดแต่โอเคเลยตอนแรกเราแบ่ง8แล้วมันเหลือเศษชิ้นหนึ่งนี่คือวิธีแก้ปัญหาคุณพิพันธ์นะฮะใส่นี่ก็ได้พี่ก็คือเอาอีกชิ้นหนึ่งอะมาหั่นออกไปอีกเจ็ดส่วนทีนึงเหลือแค่เนี้ยสุดยอดพี่ได้เวลาดอยขอชิมกาแตงหน่อยนะครับเรากินกันไม่ไหมอ่ะใช่ไม่ให้กดผมว่ากาแตงเป็นไฮกัวเอ้ยโอเคเลยนะมันอาจจะประหลาดคำแรกแต่ว่าพอจับแจ็บไปเรื่อยๆมันโอเคเลยพี่ดอยมันฝรั่งชิ้นหนึ่งอันนี้พี่อย่ารู้ว่ามันฝรั่งเขาปรุงอะไรยังไงพอเปล่าใส่เกลือนิดนึงโอเคจะรู้ว่าน้องจับแล้วจับบ้างยังงอนอยู่ไม่มีไส้ในนะแป้งพิซซ่าล้วนๆอร่อยคาบสอนคาบไฟนอลลี่นะทีรามิสุคือเขาก็จะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ตัดแบ่งเลยนะพี่รู้ป่ะทีรามิสุอ่ะมันมีประวัติอย่างหนึ่งเว้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันอ่ะ
ป็นตัวแทนสื่อถึงความคิดถึงเว้ยมันมีครั้งหนึ่งเว้ยแบบชาวอังกฤษอ่ะกำลังทำอาหารกับแฟนสาวที่เป็นอิตาลีเขาก็ทำขนมตัวนึงขึ้นมาแล้วเขาก็ส่งให้แฟนกินแฟนถามว่าชื่ออะไรด้วยความที่แบบภาษาคนละภาษาเนาะก็เลยตอบไปว่าอ๋อที่รักมิสยูเขาก็ฟังไม่ออกอ่ะเขาอ๋อที่รักมิสซูเออฟังตั้งนานลืมไปกินฟังตั้งนานเดี๋ยวตัดช่วงนี้ออกนะครับอ่ะสาระก็จะเป็นความน่าเชื่อถือกันคือจริงๆอ่ะทีรามิสุถือกำเนิดขึ้นในปี1969ครับที่ร้านเลเบเคเรียในเมืองเทรวิโซประเทศอิตาลีซึ่งผู้คิดค้นเมนูนี้ก็คือคุณอัลบาดิปิโลภรรยาเจ้าของร้านซึ่งเธอได้รับแรงบันดาลใจจากการที่แม่สามีที่มักจะเตรียมซาบาโยเน่และกาแฟให้เธอทานเป็นมื้อเช้าในช่วงหลังคลอดลูกใหม่ๆและโรเบโดลิงกัวนาโตเชฟของหวานประจำร้านก่อนจะขายจริงในปี1972แล้วก็กลายเป็นขนมที่ฮิตมาจนถึงทุกวันนี้ครับคือเวลาใจคือแบบหน้าอันนี้กำลังแบบจริงจังจริงจังแล้วเดี๋ยวลองชิมดูอร่อยมันเหมือนมันไม่ใช่เฉาก๊วย That's not glass jelly ตอนแรกผมเห็นไปนี่โมบ้าเรนโบว์จูรูลีล่าใช่มันคือเรนโบว์จูรูลีล่าครับเขากลัวนี่เปล่าเหลวนิ้วถ้าเกิดมันไอ้นี่ไปเติมใหม่แก้วเปลืองน้ำมันเอาไม่ได้เติมไว้นี่หนูกินเองแล้วถ้ากาแฟที่เป็นเยลลี่อะไรเขาเลยมีครีมไว้แบบว่ากินตัดเลี่ยนนะเอ้ยแต่ว่าตอนเปิดมาไม่ใช่ครีมว่ะไอติมผมว่าเปิดมาแบบเห็นอิลาสติกคอแบบ